สวัสดีค่ะทุกคนกับผมกับบิ๊กอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรากลับมาอีกแล้วปีนี้เราก็มาทำลุครับปริญญาประจำปี2022นะคะบอกเลยว่าปีนี้เราเน้นถ่ายรูปคือเน้นแบบว่าจัดหนักจัดเต็มซึ่งวันนี้นางแบบของเราก็คือน้องบีมนะคะเราจะเอาน้องบีมมาครีเอทลุคนะคะเป็นลุครับปริญญาจะเน้นให้เข้ากับหน้าเนาะแล้วก็เน้นแบบให้มันดูสวยดูแบบถ่ายแล้วก็ขึ้นกล้องในวันนั้นก็เดี๋ยวมีขั้นตอนยังไงบ้างก็ไปเริ่มกันเลยค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ไว้นะคะสำหรับนางแบบในวันนี้ของเรานะคะก็คือน้องบีมน้องบีมอยากได้ลุคไหนเป็นพิเศษไหมอยากได้แบบจึ้งๆคืออยากเปลี่ยนลุคไปเลยเพราะว่าไม่เข้ารับอยู่แล้วก็เลยแบบเน้นถ่ายรูปกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากให้มันแบบจึ้งๆโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยค่ะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะลงคอนซีลเลอร์ก่อนเลยคือปัญหาหลักๆของน้องบีมก็คือเรื่องของใต้ตาใช่ไหมก็คือจะมีความแบบใต้ตาคล้ำเนาะเนี่ยก็จะเห็นว่าจะคล้ำเป็นพิเศษใช่ไหมเราก็เลยจะเริ่มลงคอนซีลเลอร์ซึ่งคอนซีลเลอร์ก็ต้องปกปิดที่ค่อนข้างดีนิดนึงอันนี้บิงไปลองซื้อมาให้น้องบีมใช้แล้วมันเลิศนะอันนี้เป็นของอนาสตาเซียนะคะสีเมจิกทัชค่ะเป็นสีเบอร์8เดี๋ยวเราจะลงเป็นแบบลิปสติกก่อนนะคะเป็นเหมือนโทนแบบส้มๆเนาะให้มันเหมือนช่วยให้ใต้ตามันดูสว่างมากขึ้นจริงๆคือถ้าใครมีคอลเลกเตอร์ก็สามารถใช้คอลเลกเตอร์ได้เลยอันนี้คือพอลงไปมันจะทำให้ใต้ตาดูไบรท์ขึ้นเนาะแล้วก็ดูแบบสว่างขึ้นแล้วเดี๋ยวตรงที่อีกอันนึงของบีมที่มีปัญหาก็คือตรงคิ้วตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเก็บกันนะคะคือเวลาลงคอนซีลเลอร์ถ้าอยากให้ปกปิดอ่ะแนะนำว่าให้ลงทิ้งไว้สักพักนึงแล้วก็ลงรองพื้นแล้วก็ค่อยมาเก็บอีกทีนึงตอนท้ายเนี่ยคืออย่างบีมอย่างเงี้ยเป็นคนไม่ได้มีปัญหาผิวอะไรอยู่แล้วเราว่าการลงน้อยๆให้มันดูโชว์ผิวว่ามันก็จะดูเป็นวันสบายๆไงแล้วการใช้ฟองน้ำเนี่ยมันก็จะได้ผิวที่ดูมอยส์มากขึ้นถ้าใครอยากได้แมทขึ้นก็อาจจะใช้เป็นแปรงอะไรอย่างงี้ช่วยนะคะมันก็สามารถช่วยได้ซึ่งตัวเนี้ยบิงว่าปกปิดหรืออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างโอเคสำหรับลุคน้องบีมนะคะบิงเลือกสีให้บีมเนี่ยเป็นโทนแบบโรสโกลด์ซึ่งวันนี้บิงจะใช้พาเลทของแพทริกชาที่เราเพิ่งตำมาคือเราจะใช้เป็นโทนกลุ่มสีประมาณนี้นะคะมันจะทำให้ลุคดูเด็กแล้วก็ดูแบบสดใสเราจะเริ่มจากสีนี้เนาะเราทาสีแรกเป็นเบสทั่วเปลือกตานะคะอย่างน้องบีมีปัญหาคือตาอาจจะดูแบบไม่เท่ากันเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองแต่งหน้าให้ตาดูยาวขึ้นแล้วก็ดูโตขึ้นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้สีที่เข้มขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้สีที่เข้มนะคะหัวตาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้กิตเตอร์คือลุคเนี่ยบิ๊กจะเน้นแบบว่าให้เราแต่งง่ายๆเนาะแต่งกันเองได้เลยบิ๊กจะใช้เป็นกิตเตอร์สีออกทองๆเนาะให้มันดูเป็นเหลือบเราใช้สีที่ดูชมพูเนี่ยข้างล่างที่เป็นกิตเตอร์ต่อไปนะคะเราจะใช้เป็นพาเลตอันนี้นะคะจริงๆอ่ะถ้าใครแบบอยากประหยัดงบอีกว่าสีที่คล้ายๆกันอีกอันนึงก็เป็นของ Color Gamแล้วว่ามีความสวยเหมือนกันนะแล้วก็ดูใช้ได้กับ Everyday Look ด้วยซึ่งบิงเนี่ยจะใช้เป็นสีน้ำตาลอันนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราทำก็คือเราจะเขียนเส้นขึ้นมาอย่างนี้จากตรงช่วงเนี้ยให้มันต่อขึ้นมาจนถึงอันนี้อันนี้สำหรับคนที่แบบตาหลบในเอาไปทำได้เลยนะแล้วเราก็จะไล่สีเข้าไปอย่างนี้ให้ตรงเนี้ยมันมีความเข้มมากขึ้นตาล่างเราจะใช้เป็นสีเดียวกันกับพาเลตแรกก็คือจะเป็นสีออกชมพูชมพูถ้าแบบอยากเพิ่มความแบบดูเด็กเราก็ใช้อายแชโดว์ตั้งแต่ด้านหน้าอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราใช้สีน้ำตาลเข้มที่เราใช้ลากเส้นไลเนอร์นะคะผมตรงนี้ไปให้มันดูมีความเข้มมากขึ้นแค่เฉพาะตรงสามเหลี่ยมด้านหลังตัวช่วยในการเพิ่มดอลลี่อายนะมันจะทำให้ดูตามีความแบบเปล่งประกายมากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บเป็นไอไลเนอร์กันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้เป็นไอไลเนอร์แบบปากกาแล
แล้วหลังจากนั้นเราจะใช้ไอลายเนอร์สีน้ำตาลนะคะลากอันนี้เส้นให้มันดูยาวขึ้นมาอีกทีนึงนี่นะคะเราก็จะได้เส้นที่แบบดูฟุ้งๆแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้แปรงเนี่ยเอาสีแชมพูแรกที่เราใช้มาเบรนให้ทุกอย่างมันดูเข้ากันหลังจากนั้นพาร์ทต่อไปที่สำคัญมากขนตาซึ่งเราไม่ปัดขนตากันนะคะเราจะใช้เป็นติดขนตาปลอมเลยสำหรับขนตาที่ใช้นะคะบินจะใช้เป็นขนตาที่มีลักษณะประมาณนี้นะคะเราจะเน้นไปที่หางตาเพื่อทำให้หน้าดูเล็กขึ้นแล้วก็ดูเฉียวมากขึ้นอันนี้เป็นงานขนตานะคะคร่าวๆที่ได้ประมาณนี้นะคะสำหรับวิธีติดขนตานะคะเราจะติดให้ด้านหลังอ่ะมันทับอยู่ด้านบนเส้นไอไลเนอร์เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดอื่นๆกันนะคะสำหรับคนที่หางตาสั้นนะคะเราก็แนะนำว่าให้ใช้อายแชโดว์นะคะลากอย่างนี้ออกไปในส่วนของคิ้วนะคะอย่างแรกเลยคือเราจะลงเป็นแบบแว็กเนาะเพราะว่าน้องบีมจะมีแผลเป็นตรงนี้เนาะสำหรับมัดคาราคิ้วนะคะใช้พวกเจลใสๆได้เลยนะในการปัดให้หัวคิ้วมันดูแบบตั้งมากขึ้นสำหรับคอนทัวร์วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นพาเลตของ Hourglass นะคะสำหรับแก้มด้านหน้านะคะเราจะใช้เป็นสีของ Hourglass นะคะสี At Night นะคะแล้วอยากดูเด็กเนี่ยเราแนะนำให้ลงตรงนี้แล้วก็ตามด้วยตรงจมูกอันนี้พลาดไม่ได้เดี๋ยวเราไปเก็บรายละเอียดแล้วมาดูอีกข้างกันเลยค่ะคืออันนี้เราก็เน้นเป็นกิตเตอร์ตานะเพื่อปรับรูปตาบีมเนื่องจากว่าตาสองข้างอะตอนแรกถ้าดู before กับ after มันจะมีความไม่เท่ากันบีมก็เพิ่มด้านหลังให้มันดูเข้มมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูยาวขึ้นทำให้ตาดูโตแล้วก็ดูมีความเฉียวมากขึ้นคิดว่าตัวเองไปแต่งตามได้ไหมได้แหละ ในส่วนของปากนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องกบขอบปากกันก่อนวันนี้จะใช้เป็นตัวอนาตาเซียอันนี้นะคะสีที่บีมจะใช้เนี่ยจะเป็นตัวลิปไลเนอร์สีดีโพกคือเราไม่สนใส่แมสไม่ใส่แมสแต่ปากต้องสวยอันนี้เราใช้เป็นสีของแม็กนะคะสี912สวยมากมันจะมีความนูดพอเราทานี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เม็ดตรงเนี้ยให้มันแบบลิงก์กันจะให้ลุคที่ดูฝอคือแนะนำว่าให้มีแบบตัวลิปไลเนอร์จะช่วยได้ดีมากๆโดยเฉพาะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องแบบปากค้ำอะไรเงี้ยส่วนด้านในเราจะใช้เป็นโรแมนต์นะคะสีเบอร์6นะคะรุ่นนี้แล้วก็สุดท้ายคือเราจะใช้เป็นแป้งนะคะเซตติ้งพาวเดอร์อันนี้สำคัญมากคือปัดไปเลยค่ะ1 2อ่ะเพื่อให้มันดูอยู่ทนมากขึ้นตามด้วยไฮไลท์นะคะสำหรับไฮไลท์ที่บิงจะใช้นะคะบิงจะใช้เป็นของ Bobbi Brown นะคะตรงดังอันนี้ทำให้ดูมีดังมากขึ้นเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟินิชลุคลุคนี้พร้อมๆกันเลยค่ะก่อนไปดูฟินิชลุคกันนะคะสำหรับปีนี้เนี่ยบิงเอา How to ทรงผมรับปริญญาแบบง่ายๆมาฝากกันด้วยค่ะขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราม้วนผมเสร็จเนี่ยมัดหางมาไว้ที่ด้านหลังและผมด้านหน้านะคะแบ่งออกเป็น2ช่อซ้ายขวาค่ะนำผมที่เราแบ่งไว้นะคะไปม้วนทับหางมาด้านหลังในลักษณะบิดเป็นเกลียวแล้วค่อยๆพันค่ะใช้มือดึงปล่อยผมต่างๆนะคะให้มันดูมีความไม่ตั้งใจจนเกินไปค่ะในส่วนของปล่อยหน้านะคะดึงช่อเล็กๆออกมานะคะแล้วทำการม้วนให้ผมดูมีวอลลุ่มมากขึ้นค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้ทรงผมรับปริญญาแบบง่ายๆแล้วก็สวยด้วยค่ะทรงนี้สำหรับปีนี้นะคะแต่งหน้ารับปริญญาเราก็มาลุคแบบนี้นะมีความดูเป็นเก่าๆวะเก่ามันจึ้งอยู่นะกิตเตอร์มันแบบกระแทกอ่ะก็คือเราเน้นความกระแทกน้องๆที่กำลังจะรับปริญญานะคะก็สามารถเอาลุคนี้ไปแต่งได้เลยยิ่งใครชุดคุยสีแดงแบบชุดคุยแบบสีดำอะไรเงี้ยเราคิดว่าแต่งอันนี้ก็คือจะปังมากถือว่าเป็นไงชอบไหมชอบเพราะว่าไม่เคยเห็นตัวเองลุคนี้มาก่อนหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปแต่งหน้ารับปริญญาประจำปีนี้กันนะคะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์